อันนี้เขาเป็นใครอ่ะหมายถึงตัวเขาเป็นรุ่นน้องหมายถึงรุ่นน้องของผู้เสียของคนก่อเหตุอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นรุ่นน้องที่ตำรวจประสานไปเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยนำรถมามอบให้ใช่ทางพนักงานสอบสวนของเจ้าที่ควบคุมจราจรโดยสอบประสานงานไปกับผู้ปกครองก็ได้ส่งทางทนายมามอบให้ในวันนี้เพื่อที่จะดำเนินการในช่วงที่น่าจะสาเหตุที่นำรถมามอบเพราะว่าการยิงเป็นการเป็นอยู่ในก่อนเป็นทางดีของพนักงานสอบสวนแล้วว่าคือเป็นอาจจะเป็นรถที่ใช้ในการก่อเหตุหรืออะไรต้องยึดไปตรวจสอบเป็นรถที่ตำรวจยึดหรืออย่างไรก็ต้องเอาไปตรวจสอบเขาให้ทนายทุกคนจะมามอบให้ใช่ทางการฝั่งผู้ปกครองจะให้ทนายมาเป็นส่งมอบให้ที่กับพนักงานสอบสวนสอบเจ้าของรถกับคนขับรถไม่ได้มาที่ทนายนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ารับแจ้งว่าจะให้อยู่ทางนายกบอกเรื่องการดำเนินคดีนี่เป็นยังไงอันนี้ต้องเป็นในส่วนของพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการต่อไปนะเพราะว่าผมมาในฐานะดูแลข้อมูลวันนี้ที่ได้คุยกับทางทนายเบื้องต้นทนายบอกว่ายังไงครับทางทนายก็บอกว่าก็นำรถมอบให้แล้วก็เดี๋ยวจะประสานกับพนักงานสอบสวนเรื่องการที่จะนำทางคดีเริ่มต้นนี่น่าจะเป็นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ